ขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระอัญชลีวันธนาอภิวาทขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธัมยังพุทธสาภาควโตปุพพภาคณมการังกโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมาเซโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสัสสะมนะพรหมันอิงประชังสะเทวมนุสังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมหาเจกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโอสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตว์ทั้งสัพยัญชนะเกวลาปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิสุมประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังศิรสานัมอามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมาเซโยโสสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
เอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญหายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตมหังธรรมังศิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวัตโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญญเขตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตมหังสังฆังศิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระนะคะเราจะสวดธรรมจักรกันเปิดไปที่หน้า53ค่ะขอทุกท่านอยู่ในสมาธิสักครู่นะเจ้าค่ะเราจะเชิญเทวดานะคะมาฟังธรรมร่วมกับเราThank you.
สมันตจักกวาเรสุอัตรคัจฉันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัตถัมมังมุนีราชสาสุนันตุสักขโมคคทังจงฟังซึ่งสัตธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัคเคกามิจรูเปกิริสิขรตเตจันตริเควิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญปูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือโสรสมหาพรหมอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและภูหายอดคิรีอยู่ในอากาศวิมานมาอาจมนเทียนทองที่เปรเทจคามิตรวนาคาเนเคหวัตถุมหิเคเตสิ่งสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภุมมาจยันตุเทวชรทรวิสเมยักขคันทัพพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรพฤกษาทุกยอมยารดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันครุฑนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาจสำแดงดูก่อนสัปปุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาเลิกงามยามดีธรรมสวนากาโลยามพัทันตาธรรมสวนากาโลยามพัทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพะทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐ
ยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดยังธรรมจักรปวัตนาสุตปาทังพนามาเซเอวเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาภารณสียังวิหารติอิสิปัตเนมิกทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปัตนามฤคทายวันใกล้พระนครภารณสีตรัตราโคภควาปัญจวัคคีเอภิกขุอามันเตสินาทีนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีมาแล้วตรัสว่าทะเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพชิเตนะนะเสวิตัพพาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขันนิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยในความใคร่ในความทั้งหลายทีโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโอไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยจายังอัตตกิรมัฏฐานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกโคเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโอไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโค
ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองเสยาทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มารณามปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนรภติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโปโนภาวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัทธาพินันทินีเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเสยยาทิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่
โยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสะวิราคะนิโรธโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปานิสัคโคเป็นความสละคืนมุตติเป็นความปล่อยอนาทโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการเสยยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิธานทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติอริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปนิธานทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทานทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิธานทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตพันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิธานทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแ
เราละได้แล้วดังนี้ดิทานทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจากขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุขเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิธานทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตภันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโคปนิธานทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้ยิทานทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจากขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุขเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิธานทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตภันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโคปนิธานทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสการังยทาภูตังญาณทัสนังนาสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปฏิวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัสมนาพรหมนิยาปชายาสเทวมนุสสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว
ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจาตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสการังยทาภูตังยานัทสนังสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอะทาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสปรมะเกสัสสะมนาปรมณียาปชายาสเทวมนุสสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนเมภิกขเวทัสนังอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิปุณัพพโวติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้เราเปิดไปที่หน้า33เจ้าค่ะปัจฉิมพุทโธวาทหันธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาเสหันทาธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายาธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนาสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอะยังตถาคตาสัปปชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าขอเชิญทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นนั่งสมาธิเพื่อฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์และบทพิจารณาสังขาร
คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่17ว่าด้วยการหมดพิษทางใจผู้เว้นยาพิษในโลกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนถ้วยดื่มสำริดมีเครื่องดื่มใส่อยู่แล้วชนิดหนึ่งสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสมีแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังร้อนจัดมีความร้อนระอุไปทั้งตัวเหน็ดเหนื่อยคอแห้งระหายน้ำมาถึงเข้าคนทั้งหลายบอกแก่บุรุษนั้นว่านี่แน่ท่านผู้เจริญด้วยถ้วยดื่มสำริดใบนี้มีเครื่องดื่มสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสเปิดโอกาสสำหรับท่านแต่ว่ามันมียาพิษปนติดอยู่ถ้าหากท่านต้องการดื่มก็ดื่มได้เมื่อท่านกำลังดื่มจากติดใจมันด้วยสีของมันบ้างด้วยกลิ่นของมันบ้างด้วยรสของมันบ้างแต่ว่าครั้นดื่มแล้วท่านจักถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะเหตุนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายทีนั้นความคิดก็จะพึงเกิดขึ้นแก่บุรุษนั้นอย่างนี้ว่าความกระหายในสุราของเรานี้อาจจะดับเสียได้ด้วยน้ำเย็นหรือด้วยหางนมเปรี้ยวหรือด้วยเครื่องดื่มชื่อมัทธโรนิกะหรือด้วยเครื่องดื่มชื่อโรนโสจิรกะเราไม่บังควรที่จะดื่มน้ำนั้นอันเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราตลอดกาลนานดังนี้บุรุษนั้นได้พิจารณาถ้วยดื่มสำริดนั้นแล้วก็ไม่ดื่มและวางเสียบุรุษนั้นจึงไม่ถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะเหตุนั้นฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดในกาลอดีตก็ตามในกาลอนาคตก็ตามในกาลบัดนี้ก็ตามก็ฉันนั้นเหมือนกันได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของเสียบแทงโดยความเป็นของน่ากลัวสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นได้ละตัณหาเสียแล้วพวกใดได้ละตัณหาเสียแล้วพวกนั้นได้ละอุปาทิแล้วพวกใดได้รับอุปาทิแล้วพวกนั้นได้ละทุกข์แล้วพวกใดได้ละทุกข์แล้วพวกนั้นได้หลุดพ้นจากแล้วจากการเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเรานั้น
ได้หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ดังนี้แลจบคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามฤตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณาปริโยสานังมีชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณสุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกริงครังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได ขอเชิญทุกท่านออกจากสมาธิเปิดไปที่หน้า36นะคะค่ะกรวดน้ำตอนเช้ายังสัพพปฏิทานคาทายโยพนามาเสปุญ
ญาสิทานิกัตตาสยานัญญานิกัตตานิเมเตสัญจภาคินโอหนตุสัตตานันตปมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวาอันเยมหาชัตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโรกสมิงเตปุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภาวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานาเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไมยาทินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวราสุขจีวิโนเกมาปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดปิดหนังสือนะคะเราจะบูชาพระบรมสารีริกธาตุธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาภาคะนมการังกะโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนัตเยประมาเทนะ
ทวารตเยนะกตังสัพพังอปราทังพมทเมพันเตวันทามหังอิทะปฏิทิตังภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรมสาริริกธาตุเอเตนะปุญญเตเสนะสัทธาโสธีพระวันตุมีข้าพเจ้าขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานอันเป็นมงคลด้วยเดชานุภาพแห่งบุญนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามา